คนไข้มาด้วยมีอาการปวดเข่านะครับตรงโซนบริเวณด้านในนะครับตรงช่วงนี้เมื่อประมาณ1เดือนก่อนก็คือเป็นเข่าเสื่อมนะแล้วก็มีน้ําในข้อเข่านะครับทําการดูดเอาน้ําออกไปแล้วแล้วก็ผ่านมาประมาณ1เดือนเนี่ยมีอาการปวดใหม่แต่ตําแหน่งที่เปลี่ยนจุดเจ็บเนี่ยก็คืออยู่ตรงช่วงบริเวณตรงช่วงนี้ทําอัลตราซาวด์เนี่ยเจอว่ามีตัวบริเวณ MCL นะครับเป็นเอ็นที่อยู่ด้านข้างของตัวเข่ามันบวมแล้วก็มีการอักเสบครับทำอัลตราซาวด์นะครับเจออันนี้ก็คือเป็นเอ็นของ MCL ก็คือเป็นเอ็นที่อยู่ด้านข้างขานะครับจะเห็นว่าตรงขอบกระดูกเนี่ยขอบของกระดูกหัวเข่าเนี่ยมีลักษณะของโบนสเปอร์ลิงก็คือมีแคลเซียมเหมือนกระดูกงอกมาแล้วก็ไอตัวเอ็นที่อยู่ด้านข้างเนี่ยมันบวมขึ้นมาเป็นโดมเหมือนโดมทูชีพนะครับแบบนี้อันนี้ก็คือเป็นสาเหตุอันนึงที่ทำให้มีอาการเจ็บบริเวณด้านข้างหัวเข่าแล้วก็ไอตัวMCL เนี่ยมันต่อมาทางบริเวณโซนด้านล่างเนี่ยก็คือเป็นโครงสร้างที่เป็นเอ็นอีกอันหนึ่งชื่อเรียกว่าเป็นเพลสแอนซาลีนนะครับคนไข้ก็จะเจ็บตรงเจ็บตรงบริเวณด้านข้างของเข่ายาวมาตั้งแต่ตรงจอยไลน์หรือตรงข้อนะครับลงมาถึงตรงบริเวณใต้หัวเข่าด้านในตรงเป็นบริเวณตรงนี้เดี๋ยวทำการรักษาด้วยการฉีดยาครับนี่ปลายเข็มอยู่ที่ตรงบริเวณเพลสแอนซาลีนนะครับแล้วก็กำลังเดินยาอยู่จะขยับเข็มตรงนี้ก็คืออยู่ตรงบริเวณ MCL อยู่ระหว่างชั้น superficial กับ deep line เก็บขยับเข็มมาที่ตรงออกซิมอลส่วนต้น